สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Big Dream นะครับกับผมการนิโคสหกิจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกรักตัวเองกันเป็น how to การฝึกในการที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็รู้สึกรักตัวเองกันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมหยิบมาทั้งหมดเนี่ย8ข้อแล้วพอทุกคนเนี่ยฟังไปจนถึง8ข้อแล้วฟังจนถึงบทสรุปเนี่ยก็จะรู้ว่าผมต้องการจะสื่ออะไรแล้วมันจะทำให้มันดีกับชีวิตตัวเองยังไงแล้วมันทำใหคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ยังไงนั่นเองนะครับข้อแรกเลยนะครับผมหยิบมาก็คือการที่เราให้อภัยตัวเองนะครับการที่เราทำอะไรผิดพลาดหรือว่าการที่ทำอะไรที่ไม่ตามความคาดหวังของตัวเองนะครับอย่าที่จะดูถูกตัวเองเลยนะครับเพราะว่ามันจะการที่เราดูถูกตัวเองหรือว่าไม่เห็นคุณค่าในความพยายามของตัวเองมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมองตัวเองแย่ลงแย่ลงนะครับไม่ว่าอะไรจะออกมาดีหรือไม่ดีหรือว่าทำอะไรผิดพลาดนะครับก็อ่อนโยนกับตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยนะครับผมชอบคำนี้มากเลยนะครับแล้วก็หยิบไปในเขียนในหนังสือของผมด้วยก็คือเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มนุษย์ล้วนทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองให้อภัยตัวเองด้วยนะครับข้อถัดมานะครับก็คือข้อที่2มีสตินะครับก็คือการที่เราเนี่ยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมีชีวิตอยู่นะตรงนี้และตอนนี้นะครับการที่จะทำให้เราเนี่ยมีสติได้หรือว่าการที่จะเพิ่มทักษะในการมีสติของเรานั่นคือเบสิกก็คือการนั่งสมาธิแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธิก็อาจจะฝึกในการจดบันทึกเขียนไดอารี่หรือว่าการที่เราได้มีสมาธิจดจ่อในการทำอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าการจัดของอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบันสุดท้ายเนี่ยพอเรามีสมาธิเราก็หาเวลาในการรีเฟกตัวเองหรือว่าการทบทวนว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่ด้วยนะครับข้อที่3ก็คือการที่เราทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับข้อนี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรเราอะไรทำให้เราเนี่ยมีความสุขอะไรที่นำมาซึ่งพลังงานในชีวิตเราใครที่ถ้าอยู่กับเราแล้วหรือเราอยู่กับใครแล้วเราแฮปปี้ครับก็ทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับยืนหยัดกับมันนะครับแล้วก็ทำในสิ่งนั้นนะครับข้อที่4นะครับก็คือการเซตบาร์รี่หรือว่าการกำหนดขอบเขตของตัวเองว่าเราเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนรอบตัวเราแล้วก็อย่าให้ใครล้ำเส้นมานะฮะข้อที่5นะครับก็คือการปกป้องตัวเองนะครับรู้ว่าจุดยืนของเราคืออะไรอันดับแรกเราต้องรู้จุดยืนของเราก่อนว่าเรามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไรนะครับเรามีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องที่เราโอเคบางเรื่องที่เราไม่โอเคคืออะไรแล้วเราก็ต้องโปรเทคสิ่งนั้นด้วยนะครับอย่าให้ใครมาดูถูกความฝันหรือว่าอย่าให้ใครเนี่ยมาดูถูกศักยภาพในตัวเราง่ายๆนะครับแล้วดังนั้นน่ะเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยไม่ว่าไม่ใช่เป็นการปกป้องทางต่อสู้กับหรือว่าอะไรนะครับเป็นการปกป้องตัวเองว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันดีกว่าหรือว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีแล้วจริงๆนะครับก็ลองอยู่รอบๆตัวกับคนที่เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราให้ค่านะครับมันก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากแล้วเราก็จะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับข้อที่6นะครับก็คือการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจนั่นเองนะครับก็คือการเลือกทางเลือกหรือว่าตัดสินใจในเส้นทางที่ทำให้เราเนี่ยใกล้เป้าหมายของเราเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับชีวิตก็เหมือนทางเลือกนะครับสำหรับผมก็คือเราต้องตัดสินใจในแต่ละวันทุกๆวันเลยว่าจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาจะเดินทะแยงหรือทางข้างๆหรือจะเดินไปข้างหน้านะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเดินไปที่ไหนนะครับแล้วก็ตัดช้อยหรือว่าเลือกช้อยที่จะทำให้เราเดินไปถึงสถานที่นั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเองเนี่ยเป็นคนให้ค่ากับเรื่องของประสบการณ์มากๆนะครับว่าเกิดมาครั้งหนึ่งก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตให้ได้มากที่สุดครับวิธีการเลือกของผมก็จะเลือกเส้นทางที่ทำให้เราเนี่ยได้เผชิญเส้นทางใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็เลยการตัดสินใจมันก็จะง่ายขึ้นว่าเราจะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรนั่นเองนะครับก็คือใช้ชีวิตตั้งใจอย่างตั้งใจเพื่อให้ถึงเป้าหมายสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับจะเพิ่มพูนความรักตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่7นะครับก็คือการยืนหยัดในศักยภาพของตัวเองนะครับหรือว่าการโชว์อัพของตัวเองอ่ะโชว์ yourself up นะครับก็คือการที่เราเนี่ยยืนหยัดว่าเรามีความสามารถอะไรตรงไหนนะครับอย่าให้ใครมาด้อยค่าความสามารถของเรานะครับหรือว่าวันที่เราทำอะไรได้
ได้คะแนนดีมากๆแล้วนะครับหรือว่ายกตัวอย่างเช่นการสอบนะครับง่ายดีก็คือสมมุติเราสอบได้คะแนน80เต็ม100นะครับเราจะนึกถึงเสียดายว่าไอ้ 20% ไอ้20คะแนนที่หายไปเนี่ยมันหายไปอย่างไหนแต่ว่าการที่ทำให้เราเนี่ยฝึกในการรักตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นก็คือเราเห็นคุณค่าของ80คะแนนที่มันได้มานะคือมันเป็นคะแนนที่เยอะมากๆแล้วนะครับ80คะแนนเนี่ยก็ให้เห็นค่าของความพยายามของเราด้วยนะครับข้อที่8ก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเลือกกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพหรือว่าการที่เรานอนให้เป็นเวลาหรือว่าการทำอะไรที่มันดีต่อร่างกายของเราอย่างเช่นการกินอาหารเสริมหรือว่าการทาคงทาครีมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวล8ข้อที่เอามาฝากกันเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคในการฝึกในการที่เราจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นพอผมคิดว่าการรักตัวเองเนี่ยปัจจัยของมันก็คือการเคารพตัวเองการให้เกียรติตัวเองว่าพอเราเคารพตัวเองเนี่ยแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยเลือกแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองนะครับก็คือการที่เรารักใครสักคนหนึ่งหรือว่าการที่เรารักอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากให้เขาได้อะไรดีๆดังนั้นอ่ะก็เก็บความรักอันนั้นนะครับมารักตัวเองกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักเพราะว่าอยากให้เขารักตัวเองอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ